สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนคลาสที่112นะครับในวันเสาร์ที่20สิงหาคม2555โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงษ์สมวัฒน์นะครับ54ฟังก์ชันจะเป็น2ช่วงแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เทคลิมิตโดยที่ x เข้าใกล้2นะครับรูปเข้าสู่2ดังนั้นตัวนี้2 2 4บวก3ก็เป็น7 2กำลัง2ก็เป็น4บวก3ก็เป็น7ดังนั้นตอบลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้2คือ7นะครับ5 5 absolute เมื่อ x เข้าใกล้2จะได้เท่ากับ2นะครับเมื่อ x เท่ากับลบ2จะได้เท่ากับ2ออกมานะครับพอถอด absolute เมื่อ x เข้าใกล้0ก็จะได้ fx เท่ากับ0นะครับถัดมา absolute ตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้0ปุ๊บก็จะเป็นลบ3ถอด absolute ออกมาก็ได้3เมื่อ x เป็น1 1ลบ3ก็ได้ลบ2ถอด absolute ออกมาก็ได้2นะครับ3ลบ3ก็ได้0ดังนั้นถอด absolute มาก็ยังเป็น0นะครับส่วนตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้0 0ส่วน0ตัวนี้เราต้องมาพิจารณาก่อนว่า x เข้าใกล้0ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาถ้าทางซ้ายตรงนี้นะครับทางขวาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าทางซ้ายก็คือจะต้องได้ถอด absolute มาได้ลบ x ส่วน x ดังนั้นก็ได้ลบ1นะครับแต่ถ้าทางขวาก็คือถอด absolute ก็ได้x ส่วน x ก็คือ1นะครับจากตรงนี้ถ้าเราเทคลิมิต x เข้าใกล้1ตัวนี้จะได้1ถอดออกมาก็ยังได้ x อยู่เหมือนเดิม x ลบ1กับ x ลบ1หารกันก็ได้1ก็ตอบ1นะครับตรงนี้5 5ลบ2ก็ได้3นะครับ3 55ลบ6ก็ได้9 3ส่วน9หรือ1ส่วน3นะครับลิมิตตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้0 0ลบ2ก็ได้เป็นไรก็ได้ลบ2ถอด absolute มาก็ได้2นะครับ0คูณ3ก็ได้นี้แล้วก็ลบ6ดังนั้น2ส่วนลบ6ก็คือลบ1ส่วน3นะครับก็จบทั้งหมด7ข้อวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน